สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำวุ้นเส้นผัดไข่ใส่หมูชิ้นค่ะใช้วุ้นเส้น80กรัมหมูใช้เป็นหมูชิ้นติดมันเหมือนเดิมนะคะเวลาผัดมันจะไม่เหนียวมากไข่ที่ใช้วันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะ2ฟองผักก็จะมีอยู่ 3-4 อย่างมีกะหล่ำปลีมีต้นหอมมีผักกาดขาวค่ะแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะก็จะมีกระเทียมสับสำหรับปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสก็มีน้ำเปล่าน้ำมันพืชซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกันวันนี้เมนูนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยค่ะอันดับแรกแล้วก็แช่วุ้นเส้นให้เส้นนิ่มไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะเวลาผัดจะได้ผัดง่ายเราจะเริ่มทำด้วยการตั้งกระทะเปิดไฟใช้ไฟร้อนปานกลางก่อนนะคะน้ำมันพืชที่ใช้ผัดเราใช้อยู่2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเพื่อนๆมีเป็นน้ำมันหมูก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทานน้ำมันหมูได้แล้วก็เติมกระเทียมสับลงไปค่ะกระเทียมที่ใช้วันนี้เป็นกระเทียมจีนค่ะเพื่อนๆมีเป็นกระเทียมไทยก็ใช้ได้นะคะเราเอาแค่กลิ่นหอมของกระเทียมค่ะผัดกระเทียมไม่มีกลิ่นหอมก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองๆมีกลิ่นหอมแล้วก็เติมเนื้อหมูที่เราล้างหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้ใส่ลงไปค่ะหมูที่ใช้วันนี้ใช้อยู่150กรัมค่ะผัดหมูให้สุกดีก่อนนะคะก่อนที่จะเติมไข่แล้วก็ใส่อย่างอื่นซึ่งพอเราเติมเนื้อหมูลงไปเราต้องปรับความร้อนให้ไฟสูงขึ้นนะคะให้มีความร้อนสูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้หมูนั้นสุกดีค่ะเมนูผัดๆนี้ต้องใช้ไฟสูงไฟแรงค่ะเติมไข่ลงไป2ฟองค่ะไข่ถ้าเพื่อนๆมีเป็นไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่ไก่ได้นะคะพอดีที่บ้านจะนิยมทานเป็นไข่เป็ดก็เลยใช้เป็นไข่เป็ดมันได้เนื้อเยอะดีเนื้อเยอะแล้วก็มีรสชาติมันดีกว่าไข่ไก่เราก็เกลี่ยให้ไข่นั้นจะได้สุกดีนะคะให้มีกลิ่นหอมถ้าไข่เข้าสุกกรอบดีก็จะทำให้ไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะเป็นเคล็ดลับวิธีทำในเมนูที่เราผัดใช้ที่เป็นไข่นะคะต้องให้ไข่สุกดีก่อนพอไข่กับหมูสุกดีก็เติมวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะให้วุ้นเส้นนั้นนิ่มแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อช่วยให้วุ้นเส้นนั้นผัดสุกได้ง่ายต่อไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสครึ่งช้อนชาคนที่ทานก็ใส่นะคะไม่ทานก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ปรุงรสนัวด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะนอกจากใช้เป็นซอสหอยนางรมแม่บ้านบางทีก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเติมลงไปอีก2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะในการปรุงรสแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นผักที่เราเติมแล้วไม่ได้ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยนำผักแต่ละอย่างเติมใส่ลงไปค่ะเพราะผักที่จะสุกง่ายเราผัดใช้เวลาไม่ต้องนานมากผัดแค่ให้ผักสลดก็ถือว่าใช้ได้ยิ่งถ้ากรณีที่ทำขายนะคะต้องให้ผักนั้นดูสดเขียวเติมผักกาดขาวต่อไปเลยค่ะผักนี่ก็ผัดต่อเนื่องกันเพียงแค่เราให้เลือกนำผักที่สุกยากใส่ก่อนนะคะผักที่สุกง่ายเราก็ใส่ทีหลังอย่างกรณีมะเขือเทศเนี่ยเราใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขายังมีลักษณะเป็นชิ้นสวยอยู่ไม่เละเราก็ใส่ทีหลังค่ะผัดใช้ไฟแรงนะคะช่วงที่ใส่ผักนี่ไฟแรงแล้วก็ผัดแป๊บเดียวไม่ต้องผัดนานค่ะถ้าเราผัดเสร็จเราก็ไปวางไว้เนี่ยความร้อนยังระอุอยู่มันจะช่วยให้ผักสุกเองค่ะแล้วผักที่เราจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นหอมค่ะเราใส่เพื่อให้ได้สีสันสวยงามแล้วก็ได้กลิ่นหอมของต้นหอมด้วยค่ะเมนูง่ายๆวันนี้ค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติที่แบบเด็กๆหรือสมาชิกในครอบครัวก็นิยมทานแล้วก็ทำเมนูนี้เลยค่ะอร่อยประหยัดแล้วก็ทำง่ายๆด้วยค่ะวุ้นเส้นผัดไข่ใส่หมูชิ้นผักที่ใส่ก็เป็นผักที่เด็กๆ ก็ทานได้ค่ะเป็นผักที่ไม่มีรสชาติอะไรที่จะทำให้เด็กไม่ชอบนะคะเพราะว่าเป็นรสจืดเสร็จแล้วความอร่อยปรุงแบบนี้ตามนี้ก็คือรสชาติได้เลยนะคะเป๊ะเอ่ยไม่หวานรสชาติจะออกพอดีความอร่อยที่ลงตัวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกอีกทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ